ครบอกว่าบอมเบย์เป็นคนเป่าอ่ะพี่บอมเบย์บอกไงตัวน่ะอาจจะมาเอาของอะไรอย่างงี้แล้วรู้ได้ไงเร็วปลาปลาปลาเนียนค่ะอันไหนอันนี้ป่ะแล้วแพทย์ในนั้นอยู่ไหนอ่ะตัวนี้อ่ะใครออกดูไม่ได้เลยหรอทำไม่ได้หรอทำไมจะร้องไห้อ่ะไม่อยู่ป่ะให้อาหารยังเข้าจมูกเว้ยให้อาหารยังเนทจะได้ได้บุญมากเรื่องของแม่มังเนสรอน้ำเดือดเฮ้ยเดี๋ยวเราดูดิขึ้นเลยนี่เพลงมาจากไหนอ่ะเออเอาแป๊บนึงให้คุณหมอนะเพลงมาจากไหนอ่ะไหนอ่ะพี่โซพาไปก่อนเร็วไหนทำไมไม่มีภาพอ่ะอ่าแล้วนะพี่เป็นยังไงอ่ะมาเดี๋ยวเปิดยังไงพี่เดี๋ยวให้เอามาเปิดแล้วเปิดเป็นหมดแอร์พีไม่หมดอ่ะตรงนี้รู้ไหมว่าบอร์ดสีเหลืองใครเป็นคนสูงใครบอร์ดสีเหลืองเนี่ยจ้าพี่บอมเบย์พี่โมอยู่ไหนอ่ะวันนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนเอาไปใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่ขายบาร่าแล้วก็ขายครึ่งนี้พี่หรอไม่รู้เรื่องแล้วแล้วมาแล้วเร็วเร็วมาแล้วไปมอนคือผมผิดโอเคซึ่งเอ้าเร็ว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 โพสต์อิทอยู่ไหนโซ่เดี๋ยวอ่านโพสต์อิทก่อนละกันไปพี่บอกพี่ก้องอ่านโพสต์อิทเร็วพี่ก้องอ่านโพสต์อิทเอาโพสต์อิทมาอ่านนะถึงเพื่อนๆทุกคนเราได้ดูทุกคนในทีวีแล้วคิดถึงบรรยากาศที่บ้านมากๆยังไม่อยากออกมาเลยฮ่าฮ่าวันนี้มีเบาะสีเหลืองที่สามนั้นเรานั่งสูบตอน 2:00 และ 3:00 เลยนะตอนไหนอะไรทําบอกสีเหลืองที่เนสไปเป่าอีกทีอ่ะเราตั้งใจทําให้เพื่อนๆทุกคนได้เล่นแต่เราไม่มีโอกาสได้เล่นเลยทุกคนทั้ง11คนสู้ๆสําหรับวีคนี้นะพวกเราเจ๋งกันทุกคนอยู่แล้วคิดถึงทุกคนในบ้านเลยหวังจะได้เจอกันอีกก่อนจะจบซีซั่นนี้ถ้าเราโชคดีฮ่าฮ่าๆสู้ๆนั่งบอกสีเหลืองให้สนุกนะได้เจอแน่บอมเบ้ขอบคุณนะขอบคุณค่ะบอมเบ้ขอบคุณนะนี่ไงเสียงเปล่าเสียงไปไหนวะเดี๋ยวอ๋อต้องมีสารอย่างนี้มาตลอดเสียงไปไหนอ่ะหมุนหมุนนะพี่เนทไอพี่ไอ้หมุนตรงนั้นหมุนหมุนหมุนน่ะหมุนหมุนอะไรอ่ะหมุนตรงนี้ไม่มันคนละเครื่องเนอะก็จะคลิปมีสิเปิดที่ทีวีไงเออหยุดหมุนเราอยากดูแล้วอ่ะเออเอาไหมเอาไหมแล้วเมื่อกี้เราเปิดเครื่องใหญ่กันยังไงอ่ะแล้วเป็นสวัสดีทุกคนห้ามร้องก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนอ่ะทำทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคลาสแดนซ์คลาสแอคติ้งหรือคลาสวอยซ์อะไรก็แล้วแต่ถึงไม่มีเราคอยเทียบคีย์เปียโนให้แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะทุกคนอ่ะศักยภาพสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็คืออยากจะฝากทุกคนว่าคอนเสิร์ตแต่ละวีที่ Thunder Dome อ่ะคือมันเจ๋งมากอยากให้ทุกคนทำมันให้อย่างเต็มที่พยายามให้ถึงที่สุดคิดซะว่าทุกวีคที่เราได้ออกไปร้องเพลงเนี่ยมันเป็นครั้งสุดท้ายของเราเพราะว่าอย่างเราที่เราได้ออกถึงเราจะออกวีคแรกนะแต่ว่าวีคแรกที่เราได้ขึ้นไปร้องอ่ะมันก็เป็นวีคที่เราทำได้อย่างเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำโชว์ได้อย่างเต็มที่เนี่ยไม่ว่าเราจะออกหรือเราจะอยู่มันเราก็พอใจอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพยายามอย่างเต็มที่นะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดพัฒนาและเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพพอที่จะทำได้อย่างเต็มที่แน่นอนอยากจะบอกโซ่ว่าอย่าทะลึ่งให้มันมากนะมาพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันโซ่มันก็มีความโซ่อ่ะ
พูดเรื่องนู่นพูดเรื่องนี่อะไรเงี้ยส้มก็เป็นสีสันในบ้านแต่ไม่อยากให้โซ่คิดมากไม่อยากให้โซ่มานั่งแบบเอ้ยผมทำไม่ได้เอ้ยผมร้องแย่ที่สุดเลยอะไรเงี้ยโซ่เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่โซ่ทำอ่ะมันออกมาดูดีแน่นอนแล้วเราเชื่อว่าโซ่อ่ะมีความสามารถและความขยันที่จะพัฒนาไปอย่างเต็มที่ได้ไม่แน่สักวันโซ่อาจจะร้องได้ดีกว่าพี่ก็ได้เพราะฉะนั้นสู้ๆนะโซ่กล้องนะเราก็มาด้วยกันตั้งแต่เชียงใหม่เนาะเราได้ร้องเพลงคู่กันด้วยก็รู้สึกว่าสนุกมากนะได้อยู่ได้ร้องเพลงคู่กับพี่ก้องแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับพี่ก้องมาตลอด1เดือนทุกอย่างเจ๋งมากพี่ก้องคนที่สุดยอดมากพี่ก้องร้องดีมากพี่ก้องมีเสน่ห์ทุกอย่างพี่ก้องทำได้อย่างเต็มที่แน่นอนแล้วก็เสียดายนะเราไม่ได้แบบมีโจทย์เพลงคู่กันอะไรอย่างนี้เลยอยากจะร้องเพลงกับพี่ก้องแบบเป็นโจทย์เพลงจริงๆอ่ะแต่ว่าคือผมก็ภูมิใจนะที่ได้ร้องเพลงกับพี่ก้องในคอนเสิร์ตวีคแรกแล้วก็เราก็ได้รับความชมทั้งคู่ด้วยจากพี่ทาทาที่ว่าเราสองคนจะไปได้ไกลแล้วก็รู้สึกพี่ทาทาบอกว่าเราสองคนร้องได้ดีมาก ก็รู้สึกดีมากจริงๆที่ได้รู้จักพี่ก้องก็สำหรับใบหม่อนนะเราสนุกเรารู้สึกดีมากที่ได้ร้องเพลงคู่กับใบหม่อนในเพลงธีมเพราะเราสองคนสมาธิในจุดพีคใช่ป่ะรู้สึกว่าได้ร้องจุดพีคกับใบหม่อนเนี่ยผมมันพีคจริงว่ะแล้วเรากับใบหม่อนรู้สึกว่าจะได้เต้นคู่กันแล้วตอน acting วันนั้นอ่ะที่เราเล่นตบหมอนกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากเลยนะวันนั้นที่สนุกมากที่ได้ใช้ชีวิตร่วมอยู่กับใบหม่อนในบ้านแล้วก็ทุกอย่างแบบว่าอยากให้ใบหม่อนสู้ๆเนาะไม่ว่าคอนเสิร์ตวิ่งไหนใบหม่อนทำเต็มที่อยู่แล้วใบหม่อนมีเสียงที่สุดยอดใบหม่อนมีเสน่ห์ในการร้องแบบใบหม่อนทำได้อยู่แล้วเต็มที่เพราะฉะนั้นสู้ๆอย่ายอมแพ้นะน้องแคทนะครับพี่อยากจะบอกน้องแคทว่าน้องแคทเป็นคนที่เสียงดีแล้วก็มีบุคลิกที่น่ารักน้องแคทจะไปได้ไกลแน่นอนแล้วก็แบบว่าในแต่ละวีคแต่ละอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ทำได้เต็มที่นะเพราะพี่รู้สึกว่าบางทีน้องแคทเหมือนแบบว่ามันจะมีบางโมเมนต์ที่แบบว่าคิดมากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาใช้ชีวิตในบ้านอ่ะแบบว่าเวลาพวกพี่เขาพูดอะไรมาก็ไม่ต้องคิดมากว่าพวกพี่ก็พูดเล่นๆกันเนาะน้องแคทน่ารักอยู่แล้วเต็มที่ครับเต็มที่สู้ไรนะวีห้าเราละนายอ่ะสุดยอดจริงๆเว้ยร้องเพลงเฮ้ยนายร้องเพลงเสียงสูงมากเฮ้ยเราชอบมากจริงๆจำได้ว่าตอนที่เราร้องที่ฉันรู้กันคู่กันอะไรเงี้ยเฮ้ยนายทำได้เจ๋งกว่าเราอีกเว้ยแล้วคือไรเป็นคนที่มีเสน่ห์บนเวทีมากเวลาเล่นเวลาเต้นอะไรเงี้ยมีความเป็นธรรมชาติอ่ะเจ๋งอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อหรือไม่ต้องอะไรนะแต่ไรปกติก็ไม่ใช่คนคิดมากอยู่แล้วเต็มที่กับทุกอย่างขอให้คีปตรงนี้ไว้นะอยากให้สู้ต่อไปทำทุกอย่างให้เต็มที่ให้มากขึ้นกว่านี้อีกเพราะไปพัฒนาได้มากกว่านี้อีกด้วยแบบมีศักยภาพที่จะทำให้ได้มากกว่านี้อีกเพราะนั้นทำทุกวีคให้อย่างเต็มที่นะเคนะ เราต้องคิดถึงเคมากแน่เลยเพราะว่าเวลาเราคุยอะไรกันอะไรเงี้ยเราเล่นอะไรกันเงี้ยเคมคนที่คุยเล่นสนุกมากเงี้ยเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากแบบเรายังอยากอยู่ในบ้านต่ออยากแบบคุยกับคนคุยกับทุกคนเงี้ยเราคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงบรรยากาศในบ้านคิดถึงเวลาแบบเคมทำทุกอย่างให้มันตลกไปสักหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยกันด้วยเราอยากจะร้องเพลงคู่กันแบบเป็นโจทย์อย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านก็ทำสู้ๆนะทำแทนเราด้วยเพราะว่าเคมเป็นคนที่ร้องเพลงดีเป็นคนที่มีเสน่ห์มีสายตาที่ส่งอารมณ์ได้ดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปไม่ต้องนอยนะไม่ต้องคิดมากว่าเฮ้ยแบบเป็นปากเหวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดมากแบบจบอย่าไปคิดเพราะว่าเราทำดีแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนที่เขาเชียร์เราอ่ะ
ขาก็เชียร์เขาก็เชียร์เราที่เป็นเราเว้ยไม่ต้องไปคิดว่าไม่ต้องคิดว่าเอ้ยแบบเราคะแนนน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเว้ยเคดีมากๆอยู่แล้วเพราะนั้นสู้ต่อไปอ่ะก็สำหรับเนสเนสเป็นคนที่ก็เป็นคนที่เสียงนี่มีเอกลักษณ์เวลาเนสร้องเพลงอ่ะมันจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะเจ๋งอ่ะแล้วคือเนสแบบว่าคือเนสแบบว่าอยู่ในบ้านก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบในคาแรคเตอร์ที่แบบขำดีอ่ะเวลาเนสเล่นแตงโมอะไรอย่างเงี้ยมันตลกดีนะเว้ยเธอคิดตรงนี้ไว้แล้วอยากให้เนสแบบสู้ๆแล้วว่าเนสแบบพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกถึงเราจะไม่ค่อยแบบสนิทกันมากแต่ว่าเราก็เชียร์นะเราก็อยากให้เนสแบบไปได้มากกว่านี้พัฒนาตัวเองมากกว่านี้เนสมีศักยภาพได้มากกว่านี้อีกแล้วก็คีปความน่ารักในบ้านนี้เอาไว้นะสำหรับไอซ์ก็คือเราว่าไอซ์เป็นคนที่มีความน่ารักในตัวเป็นคนที่มีความเซ็กซี่ในตัวอยากให้คีปคาแรคเตอร์ไว้เวลาจะเล่นเราเล่นเราเต้นเราอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเวลาแบบมีบทร้ายหรือแบบบทเซ็กซี่อะไรมาไอซ์จะทำได้ดีตลอดซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเว้ยเราอยากให้ไอซ์แบบคีปตรงนี้ไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆถึงเราจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันมากแล้วไอซ์บอกว่าไอซ์อะไรนะไอซ์ชอบเวลาเราพูดเสียงหัวเราะเราพูดแบบพูดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยจบซีซั่นแล้วค่อยมาคุยกันละกันนะสู้ๆต่อไปก็สำหรับเอิร์ธบารมีนะก็เวลาทุกๆวีคนะเว้ยเวลาเอิร์ธได้จดเพลงอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะร้องเพลงเอิร์ธได้ตลอดเลยเพราะว่าเอิร์ธจะซ้อมมันซ้อมมันอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะในห้องน้ำแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเสียงสูงหรือเสียงอะไรเพราะว่าเอิร์ธอะร้องได้เอิร์ธร้องดีอยู่แล้วและยิ่งหน้าตาดีอีกผมมีอะไรต้องเสียกว่าเอิร์ธสุดยอดอยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นคือเอิร์ธแบบเอิร์ธเจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปเว้ยเอิร์ธพัฒนาได้อีกในด้านของ voice แล้วว่าเอิร์ธอะถ้าเอิร์ธพัฒนาในด้าน voice ดีอะเอิร์ธก็ร้องเสียงสูงๆแบบหุยแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยได้อาจจะได้มากกว่าเราด้วยซ้ำเราไม่ได้บอกว่าเราร้องดีนะเว้ยแต่ว่านายเจ๋งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พัฒนาต่อไปเนาะซันนี่ซันนี่เราจำนายได้ตั้งแต่นายมาสมัครเลยตั้งแต่นายเดินมาสมัครนายใส่แว่นดำแล้วก็ใส่เสื้อดำๆไอ้คนนี้มันแบบดูหยิ่งๆเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอได้มานั่งข้างกันในวันที่2ที่เราไปสมัครออดิชั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบได้คุยกันเราจำได้ว่านายว่าให้แบบทำท่านี้ไว้จะเป็นการเรียกพลังก่อนที่จะออดิชั่นแล้วเราก็ได้บัตรกันมาจริงๆกับพี่เอิร์ธผมยาวพี่ก้องมากัน4คนวันนั้นที่ได้บัตรมาเลยตอนนั้นแล้วดีใจมากนะเว้ยที่ได้รู้จักคนอย่างนายเพราะนายผูกคุ้นครูมากจริงๆนายเพราะนายคีปความเป็นตัวเองนี่ไว้ท่านนี้คงไม่เสียความเป็นตัวเองนี่ไปง่ายๆหรอกเพราะนั้นคีปไว้เว้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วในเรื่องของการที่เขาคอมเมนต์ว่าแบบอาจจะเยอะไปหรืออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่านายปรับได้อยู่แล้วนายเป็นคนที่จะยอมรับทุกๆอย่างทัศนคตินายปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโดยที่ยังทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อยู่เสมอขอคีปตรงนี้ไว้เว้ยว่านายเจ๋งอยู่แล้วอ่ะเจ๋งอยู่แล้วจริงๆเจ๋งสุดยอดจริงๆเราชอบมากเว้ยเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปเว้ยแล้วว่านายไปได้ไกลแล้วก็สำหรับเป้าปอเป็นป้าที่เป็นผู้หญิงที่สดใสมากนะเราชอบเวลาแบบป้าเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราอยากเข้าไปเล่นกับป้าเพราะป้าสดใสดีสนุกดีแล้วเราถ้าป้าทำท่าทำอะไรอย่างเงี้ยมันตลกดีมันเป็นคาแรคเตอร์อ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเจ๋งอ่ะเลยให้ป้าคีปความสดใสนี้ไว้ความที่เล่นนู่นนี่ท่าเยอะแยะจะเขียนอะไรจะทำอะไรก็พอยเท้าเปลือกเท้าอะไรไปเรื่อยๆทำคีปตรงนี้ไว้แต่ว่าป้าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่เจ๋งมากแล้วก็
ถึงจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามี power มากแล้วชอบมากเลยวิตั้งแต่วีคแรกเลยนะที่ป้าร้องจะร้ายหรือจะรักอ่ะโหมัน power มากจริงๆอ่ะเออขอให้คีป power ตรงนี้ไว้ป้าทำได้สุดยอดอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับ11คนที่ยังอยู่ในบ้านก็อยากจะบอกว่าอยากบอกให้ทุกคนสู้ต่อไปเป็นคนสู้ต่อไปเพราะทุกคนเจ๋งมากๆจริงๆพวกเรามาเป็น12คนที่เป็นนักล่าฝันตัวจริงได้แล้วพวกเราต้องมีความสามารถมากอยู่แล้วเพราะงั้นพวกเราเจ๋งมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อในความเจ๋งของพวกคุณแล้วก็สู้ต่อไปครับอย่ายอมแพ้นะทั้ง11คนเลยจริงๆทั้ง24คนที่เราได้อยู่ด้วยกันมาเนี่ยคือมันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากจริงๆเราไม่คิดว่าชีวิตนี้เราจะได้มาทำอะไรแบบนี้เลยไม่คิดเลยว่าจะมาถึง12ตัวจริงไม่คิดว่าจะได้เข้ามาอยู่บ้านใหญ่และได้ใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผูกพันมากแล้วเราอยากให้ทุกคนเก็บประสบการณ์นี้ไว้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้บรรยากาศในบ้านมันสนุกอบอุ่นทุกอย่างเราชอบจริงๆเราชอบใช้เวลาอยู่กับพวกนายมากนะแล้วก็นั่นแหละขอบคุณจริงๆครับในหมวดที่ปรับไม่ทันรับพี่ที่มุมเบสสู้ต่อไปคือเราไม่รู้นะเว้ยแบบไม่รู้ดิทุกวีคมันก็จะมีแบบเนี้ยความเสียใจเกิดขึ้นแต่มันเหมือนแบบแต่ละสัปดาห์เหมือนกันต่อลมหายใจอ่ะไม่รู้ดิ21คนวิกนี้วิกหน้าก็ไม่รู้จะแบบใครในนี้จะหาไปอีกเงี้ย